ผยหัวอกคนเป็นแม่พร้อมเหตุผลรายยาวความรู้สึกที่อยู่ภายใจเป็นตัวอักษรสำหรับคุณแม่ลูกสองเป้ยปานวาดเมื่อต้องทำสภาพจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งหลังจากที่รู้ว่าลูกสาวคนเล็กน้องปลินต้องเข้าผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์และทอมซินซึ่งต่อมอะดีนอยด์ของหนูน้อยโตขนาด 90% ทำให้มีช่องทางเดินหายใจแค่เพียง 10% เท่านั้นแต่สุดท้ายเป้ยปานวาดก็ต้องยอมรับกับความจริงว่าไม่สามารถเข้มแข็งหรือก้าวข้ามความกลัวนี้ได้แต่เจ้าตัวก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นที่พักพิงให้กับลูกสุดท้ายเป้ยก็ไม่ได้เข้มแข็งจริงๆเป้ยรู้ว่าน้องปาลินจะต้องเข้ารับการผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์และทอมซินเมื่อ3เดือนที่แล้วต่อมอะดีนอยด์ของน้องโตขนาด 90% ซึ่งนั้นก็แปลว่าน้องมีช่องทางเดินหายใจแค่เพียง 10% เท่านั้นตอนแรกเป้ยคิดว่าเป้ยจะเข้มแข็งและคิดว่าเป้ยจะไม่ร้องให้เหมือนอย่างคราวที่โปรดที่ผ่านมาเราเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วเป้ยคุยกับคนอื่นราวกับเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเจอแต่พอรู้วันเวลาที่ปาลินจะต้องผ่าเข้าจริงๆเป้ยก็ค้นพบว่าเวลาไม่ได้ทำให้เราแกร่งขึ้นเลยในเรื่องความเจ็บความปวดของลูกเป้ยทำเหมือนว่าเป้ยเข้มแข็งแต่จริงๆไม่ใช่ถึงแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าลูกจะแข็งแรงขึ้นลูกจะดีขึ้นก็ตามแต่ใจของเป้ยตอนนี้กลับกลายเป็นความกลัวความกังวลอยู่เต็มไปหมดเป้ยปรารถนาให้ตัวเองเข้มแข็งเร็วเพื่อที่จะเป็นที่พักพิงให้ลูกเป้ยปรารถนาให้ทุกๆอย่างผ่านไปด้วยดีเพื่อให้น้องปาลินเป็นเด็กที่แข็งแรงร่าเริงสดใสตลอดไปรักลูกสุดหัวใจเหลือเกิน PIANPALINB